ในใจกลางแคว้นโปรวองส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมีเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งที่ซ่อนความลับแห่งการสร้างนวัตกรรมอันน่าทึ่งไว้นั่นคือเมืองอัลส์อดีตอาณานิคมโรมันอันรุ่งเรืองและทรงอิทธิพลคลิปนี้อับดุลเฮทูปจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองของจักรวรรดิโรมันเพื่อค้นพบความท้าทายในการเอาชนะลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้ออำนวยด้วยนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันได้สร้างสรรค์ขึ้นในอัลส์เมืองโบราณแห่งนวัตกรรมวิศวกรรมโรมันไร้ขีดจำกัดไปติดตามกันครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader หนึ่ง นวัตกรรมที่เกิดจากอุปสรรคเมืองอัลส์ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำโรนมีพื้นที่ลาดเอียงและเนินเขาทำให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างทำได้ยากพื้นที่ชุ่มน้ำโดยรอบก็ทำให้สภาพดินไม่มั่นคงยากต่อการวางฐานรากของสิ่งปลูกสร้างการตั้งอยู่ริมแม่น้ำก็เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วมอีกทั้งกระแสน้ำของแม่น้ำโรนก็ไหลเชี่ยวและไม่มีความแน่นอนด้วยสภาพภูมิประเทศทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับวิศวกรโรมันในอดีตแต่ด้วยความชาญฉลาดและความมุ่งมั่นจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสลุกลองนักวรรณคดีใต้น้ำเผยว่าชาวโรมันพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่ยากที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้เสมอคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของชาวโรมันที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ 2. โรงละครโรมันความบันเทิงที่เอาชนะธรรมชาติสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของโรมตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาของเมืองอัลส์นั่นคือโรงละครโรมันหรือชื่อภาษาฝรั่งเศสคือ Red Antique Drau โรงละครที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความชาญฉลาดในการออกแบบเพราะการสร้างโรงละครบนพื้นที่ลาดชันไม่ใช่เรื่องง่ายวิศวกรโรมันในอดีตได้คิดค้นเทคนิคการก่อสร้างที่เรียกว่าโครงสร้างกลวงแทนที่จะสร้างโรงละครที่มีโครงสร้างทึบตันโดยอิงกับไหล่เขาตามแบบกรีกโบราณพวกเขาสร้างระบบกำแพงที่เชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างโค้งทำให้สามารถสร้างที่นั่งด้านบนของโครงสร้างโค้งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความลาดชันตามธรรมชาติและพื้นที่ระหว่างกำแพงก็ถูกปล่อยให้เป็นช่องว่างทำให้โครงสร้างโดยรวมกลวงนอกจากการเอาชนะอุปสรรคด้านธรรมชาติได้ด้วยการออกแบบแล้วโรงละครยังสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ช่องทางเดินและบันไดจำนวนมากและเนื่องจากการออกแบบมาให้เป็นรูปทรงโค้งทำให้ผู้ชมที่เข้าชมการแสดงหรือเข้าร่วมพิธีการต่างๆได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะนั่งอยู่แถวหลังสุดก็ตามนั่นเป็นเพราะการสะท้อนของเสียงที่เหมาะสมจากเทคนิคการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเสียงที่มีการนำมาใช้กับโรงละครและสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตสมัยใหม่ในปัจจุบันอีกด้วย 3. สนามกีฬาแอมฟิเทียเตอร์ความท้าทายบนพื้นที่ลาดเอียงหากโรงละครมีไว้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนสนามกีฬาแอมฟิเทียเตอร์ก็นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่แพ้กันด้วยขนาดมหึมาที่ยาว137เมตรกว้าง107เมตรสนามกีฬาแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้ถึง 23,000 คนและที่เหมือนกับสถาปัตยกรรมอื่นๆของเมืองคือสร้างอยู่บนพื้นที่ลาดเอียงวิศวกรโรมันต้องปรับระดับพื้นที่อย่างหนักและใช้วิธีการขุดลึกเข้าไปในเนินเขาในขณะที่อีกด้านก็สร้างระเบียงขึ้นมาทดแทนเทคนิคโครงสร้างกลวงเช่นเดียวกับโรงละครถูกนำมาใช้ทำให้สามารถสร้างทางเดินและบันไดภายในตัวอาคารช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วผ่านวอมิทอรีช่องโค้งขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินและบันไดภายในโครงสร้างของสนามกีฬาช่วยจัดการฝูงชนและเพิ่มความปลอดภัยความน่าทึ่งอีกอย่างคือระบบลิฟต์ใต้ดินที่ใช้ในการนำสัตว์ป่าขึ้นมาบนเวทีสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมสิ่งนี้อาจดูเรียบง่ายในสายตาคนยุคปัจจุบันแต่สำหรับในสมัยนั้นถือเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาก 4. เซอร์คัสยอมโค่นป่าเพื่อสร้างสนามแข่งรถม้าหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุดคือเซอร์คัสขนาดมหึมา
ยาว450เมตรและกว้าง100เมตรที่สร้างขึ้นในช่วงปีคศ150มีไว้สำหรับการแข่งรถม้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกีฬาและความบันเทิงยอดนิยมในสมัยนั้นรวมไปถึงการแสดงอื่นๆเช่นการต่อสู้หรือการแสดงสัตว์ป่ารวมไปถึงใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญของเมืองและพิธีกรรมทางศาสนาการรวมตัวทางสังคมและใช้ในทางการเมืองแม้จะไม่มีเศษซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่เลยแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์และการสำรวจทางวรรณคดีและธรณีวิทยาพบว่าเซอร์คัสของเมืองอัลส์เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในภูมิภาคกอลที่สร้างจากหินซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของที่นี่ทั้งนี้กอลหมายถึงพื้นที่ในดินแดนโบราณที่ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมบางส่วนของเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีตะวันตกและอิตาลีตอนเหนือการสร้างเซอร์คัสนี้เป็นความท้าทายทางวิศวกรรมอย่างมากเนื่องจากต้องสร้างบนพื้นที่ชุ่มน้ำริมฝั่งแม่น้ำโรนวิศวกรโรมันต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเตรียมพื้นที่โดยการตอกเสาไม้จำนวนมหาศาลลงไปในดินเพื่อเสริมความแข็งแรงและความสมดุลให้กับโครงสร้างโดยใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ทิ้งลงบนหัวเสาเพื่อตอกให้เสาลึกลงไปในดินกระบวนการนี้กินเวลานานและต้องใช้ไม้จำนวนมากจนอาจกล่าวได้ว่าป่าทั้งป่านั้นถูกตัดเพื่อการสร้างเซอร์คัสแห่งนี้ 5. สะพานเรือนวัตกรรมที่แสนท้าทายแม่น้ำโรนที่ไหลผ่านเมืองอัลส์มีทั้งข้อดีและอุปสรรคในขณะที่มันช่วยให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแต่ความรุนแรงและความไม่แน่นอนของกระแสน้ำรวมทั้งความแตกต่างของระดับน้ำเมื่อน้ำขึ้นและน้ำลงทำให้การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเป็นเรื่องยากวิศวกรโรมันจึงคิดค้นสะพานเรือขึ้นโดยใช้เรือ17ลำวางเรียงต่อกันยึดด้วยเสาหลักที่ฝังลึกลงในท้องน้ำสะพานนี้สามารถลอยขึ้นลงตามระดับน้ำได้และไม่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาในเรื่องของการเดินทางข้ามแม่น้ำเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอัลส์จนถูกนำไปจำลองไว้ที่ท่าเรือออสเทียใกล้กับกรุงโรมแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของชาวอัลส์ที่มีต่อสิ่งก่อสร้างนี้แม้ว่าสะพานเรือแบบโรมันจะไม่ได้ใช้งานแล้วในปัจจุบันแต่แนวคิดนี้ยังคงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสะพานลอยน้ำในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับน้ำที่ไม่แน่นอน 6. โรงอาบน้ำนวัตกรรมแห่งความสุขสบายโรงอาบน้ำคอนสแตนตินหรือที่เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่าแทร็กเดอะโกสตองแตงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตั้งแต่ปี1981สร้างขึ้นในศตวรรษที่4เดิมนั้นเคยมีขนาดใหญ่และคล้ายกับพระราชวังแต่ปัจจุบันเหลือเพียงห้องอาบน้ำอุ่นและห้องอบไอน้ำและบางส่วนของระบบทำความร้อนใต้พื้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของชาวโรมันระบบนี้ประกอบไปด้วยเตาไฟที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญส่งลมร้อนผ่านช่องว่างระหว่างเสาอิฐเล็กๆที่รองรับพื้นและยังมีท่ออิฐกลวงที่เรียกว่าทูบูลี่ฝังอยู่ในผนังเพื่อกระจายความร้อนทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องอบไอน้ำได้สูงถึง55องศาเซลเซียสเทคโนโลยีการทำความร้อนใต้พื้นนี้ถือเป็นต้นแบบของระบบทำความร้อนใต้พื้นสมัยใหม่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นความท้าทายที่ชาวโรมันเผชิญและวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติได้ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบทเรียนจากอัลส์น่าจะช่วยเตือนใจเราได้ว่าเทคโนโลยีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์แต่อยู่ที่ความสามารถในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับ